ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าจะสู่สิ้นปีแล้วนะคะ,คะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็เทศกาลของการท่องเที่ยวนะคะมีหลายภาคส่วนได้ออกมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงนานนะคะเป็นหน่วยง,งานตํารวจนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สั่งตํารวจทุกพื้นที่เลยเข้มง,งวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวรุวยชาวต่างชาติเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงของปลายปีนี้ค่ะ พลตตรประวุฒิวัลเซอริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่ทุกพื้นที่โดยเฉพาะตำรตวจตรวจคนเข้าเมืองคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมรายงานยอดการเดินทางเข้าออกและจุดหรือว่าเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางรวมถึงสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไปพักเพื่อให้ตำรวจในพื้นที่ดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ตำรวจท่องเที่ยว เชื่วประสานกับสถานประกอบการเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตำรวจหน่วยงานอื่นๆเช่นตำรวจทางหลวงและตำรวจนครบาลก็ให้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งยังให้ตำรวจภูธรภาค1-9ถึงและพื้นที่ท่องเที่ยวในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งระดมกำลังกวาดล้างอัจญากรรมทุกประเภทตามสถานบันเทิงและแหล่งอบายมุกเพื่อป้องกันภัยอันตร,รายต่อนักท่องเที่ยวทุกกรณีพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับให้ตำรวจทุกท้องที่ควบคุมดูแล ป้องกันทรัพย์สินจากภัยของมิชาชีพให้แก่ประชาชนที่ทําบุญทอดกรถินตามวัดต่างๆด้วยค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของเจ้าหน้าที่ตารวจในการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้ได้อุ่นใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวอย่างสบายใจในช่วงของปีใหม่นี้ด้วย